ซึ่งทุกคนก็มีภารกิจล่วงหน้ากันทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลอันนี้ไม่ได้ว่านะฮะแต่ว่าพอลินเสียดายที่ว่าเราก็อยากเห็นโดยเฉพาะคุณแป้งเป็นตัวเก่งนะหลายๆคนบอกเป็นตัวเก่งเราก็อยากเห็นวิสัยทัศน์เราก็อยากฟังว่าท่านจะทำอะไรท่านได้รับเลือกอันนี้ในฐานะบุคคลที่เราก็เป็นแฟนฟุตบอลคนหนึ่งผมก็หวังว่าอันไหนที่มันดีคือตลอดชีวิตผมมาทำข่าวส่วนใหญ่เขาจะบอกผมว่าเป็นนักข่าวปากหมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ผมเขียนวิพากษ์วิจารณ์และท่านมองว่ามันดีนำไปใช้ครับอันไหนไม่ดีก็เป็นอากาศธาตุไปเป็นขยะรีไซเคิลไม่ได้ไปทิ้งไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมไม้ร่วมมือโอกาสฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกมีแต่ถ้ายังเป็นแบบทุกวันนี้เลิกฝันได้เลยครับเราเป็นผู้ชมฟุตบอลโลกเท่านั้นครับแม้ว่าการดีเบตวันนี้ครับจะขาดตัวเต็งอย่างมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยที่ติดภารกิจจึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้นะครับส่วนผู้สมัครอีก4คนมาครบนำโดยนายวรงทิวทัศน์พยุรินหรือพอลินงามพลิ้งโอวังองหรือคมกฤตนภาลัยและนายยุทธนาทวีสรรพสุขผู้แทนของนายธนศักดิ์สุรประเสริฐอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับท่ามกลางสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวกันอย่างคึกคักผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ทางไทย PBS นานกว่า2ชั่วโมงครึ่งเริ่มที่คุณพอลินครับที่ชูนโยบายด้านการตลาดสร้างมูลค่าให้กับฟุตบอลไทยลีกด้วยการชูสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แบบครบวงจรและตั้งเป้าพาบอลไทยไปบอลโลกให้ได้ขณะที่นายวรงทิวทัศน์อดีตเลขานุการไทยลีกครับชูสโลแกนทำทุกอย่างให้ถูกต้องโดยเฉพาะใน3ด้านทั้งการปรับโครงสร้างมูลค่าและเพิ่มมาตรฐานให้สอดคล้องกับฟุตบอลสมัยใหม่นะโครงสร้างแบบเดิมเนี่ยมันทำให้การขยับการจะพัฒนาองค์กรพัฒนามูลค่าพัฒนามาตรฐานของวงการฟุตบอลเนี่ยมันทำได้ยากนะมันติดเรื่องของกรอบติดเรื่องของรูปแบบติดเรื่องของเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างซึ่งตรงเนี้ยเราก็จำเป็นที่จะต้องปรับเรื่องโครงสร้างก่อนอย่างที่บอกนะฮะว่าโครงสร้างเดิมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันไม่เหมาะกับบริบทปัจจุบันแล้วบริบทที่ฟุตบอลเนี่ยมันก้าวไปไกลมากกว่าที่เราเคยเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นกีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างความหวังให้ผู้คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้ถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจมันไม่เห็นมันเนี่ยเราก็จะอยู่กับโครงสร้างเดิมนะฮะแล้วก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้ครับเราลงสมัครครั้งนี้ต้องบอกแล้วว่าเราเน้นเรื่องนโยบายและแผนการทำงานเราก็ใช้เวลาในทุกช่วงครับปรับปรุงแผนจนกระทั่งตอนนี้มันไฟนอลไลซ์แล้วก็ทยอยส่งให้กับสโมสรต่างๆที่เรามีคอนแทคอยู่นะครับเพราะนั้นพอลินก็อยากให้สโมสรได้พิจารณาจากความตั้งใจแล้วก็นโยบายแนวทางการทำงานสิ่งที่คนถามกันเยอะๆคือเรื่องฟุตบอลโลกมันไม่มีใครมาตอบได้หรอกว่าไปได้เมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีแผนมันก็ยิ่งตอบไม่ได้เข้าไปใหญ่เพราะนั้นเราต้องเริ่มจากการทำแผนแล้วเดินไปแล้วมีการวัดผลขณะที่นายคมกฤตเน้นย้ำให้ความสำคัญกับรากฐานฟุตบอลตั้งแต่โรงเรียนและชั้นอุดมศึกษาโดยเฉพาะแผนการจัดให้ครูพละศึกษาครับทั่วประเทศเข้าอบรมผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐานจัดอบรมโค้ชรากหญ้ามีความรู้ในขั้นสูงอบรมทั้งพัฒนาฟุตซอลและที่สำคัญยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาลีกภูมิภาคลีกสมัครเล่นเพื่อมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันครับส่วนนายยุทธนาผู้แทนของบิ๊กตุ๋ยธนศักดิ์ต้องการที่จะสานงานต่อของบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่ทำไปแล้ว8ปีนำโดยโครงการที่ทำร่วมกับฟีฟ่าและ AFC ครับโดยเฉพาะการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ทางฟีฟ่าอนุมัติงบประมาณแล้วสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับจะมีทั้งหมด73เสียงซึ่งฐานเสียงส่วนใหญ่มาจากทุกสโมสรในไทยลีก1และไทยลีก2รวมกับอีก30เสียงจากไทยลีก3รวมทั้งจากทีมฟุตซอลฟุตบอลชายหาดและสมาคมนักฟุตบอลอาชีพครับจากทุกสโมสรแต่จริงแล้วในเรื่องนี้ผมก็